ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้กูรูของนานาเชฟประจวบนิรังสรรค์มีเมนูเกี๊ยวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเชฟบอกว่าเมนูเกี๊ยววันนี้คือเป็นหน้าตาเหมือนราวิโอลี่แบบอิตาลีแต่ใช้แป้งเกี๊ยวจีนที่สำคัญเสิร์ฟกับซอสไทยๆแบบซอสแกงกะหรี่อยากรู้ว่าจะมีหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเชฟประจวบบอกขอเตรียมของสักครู่เดียวรับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าตอนนี้ติดตามชมอาจารย์นิสักพร้อมๆกันค่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตแท้ๆนะครับที่ครัวภูเก็ตอยู่แถวสุทธิสารนี่เองครับร้านนี้เขามีทั้งข้าวราดแกงแล้วก็มีเมนูพื้นบ้านที่หารับประทานยากมากนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับนี่ใช่ไหมที่เขาล่ำลือกันเหลือเกินว่าอร่อยอร่อยใช่ค่ะอาจารย์ร้อยแรงนี้ร้อยแรงนี้ ชื่ออะไรอ่ะแกงกะทิหมูเครื่องปลาค่ะใส่ลูกเลี้ยงใส่ลูกเลี้ยงค่ะชิมเลยได้ไหมคะน้องกิฟต์ขออนุญาตนะคะแม่ซี่โครงหมูเนื้อทั้งนั้นเลยนะกะทิก็ข้นเป็นครีมเชียวขอลูกเลี้ยงสักนิดนะอันนี้หากินยากฉันขอเยอะหน่อยนะได้ค่ะอุ้ยกลิ่นหอมเครื่องซามากเลยค่ะคือยังไงเนี่ยเครื่องซาเนี่ยคือเครื่องซานะคะคือเป็นเครื่องเทศของทางใต้อ่ะค่ะจะมีส่วนผสมของเม็ดผักชีเม็ดยี่หร่าแล้วก็เป็นพริกไทยดำแล้วก็มาคั่วให้หอมแล้วก็มาบดให้ละเอียดค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแกงใต้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารใต้ด้วยค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เครื่องเทศสมุนไพรเยอะเลยนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมีความคล้ายกับแกงเผ็ดใต้แต่มีความหอมกลิ่นมากกว่าในแบบฉบับของทางใต้แล้วก็น้ำแกงข้นมันคลุกคลิกกำลังดีเลยเนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์แสดงว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะอยากรู้เคล็ดลับของการทำแกงเนี่ยได้ไหมคะได้เลยค่ะทำตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะคุณกิฟต์คะอาจารย์อยากดูแล้วล่ะเริ่มเลยค่ะใช่ค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์โอ้ยตายแล้วทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยอันนี้อะไรคะพริกแกงน้ำพริกแกงเป็นพริกแกงไตปลาของที่ร้านทำเองต้องเป็นน้ำพริกแกงไตปลาด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็กะปิ
กะปิเขาเรียกเคยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเป็นเคยใต้เนาะใช่ค่ะเคยกุ้งแท้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพอกะทิเดือดเราก็คนให้เครื่องแกงละลายเดี๋ยวนี้แกงแบบนี้ก็หากินยากมากเลยเนาะกิ๊บเนาะใช่ค่ะลูกเหลียงไม่ค่อยมีค่ะในกรุงเทพโอเคทีนี้พอเดือดแล้วเราก็กระดูกหมูนี่เราก็ต้องกระดูกหมูอ่อนต้องเคี่ยวก่อนค่ะใช่เคี่ยวจนกระดูกหมูนุ่มมาแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เคี่ยวต่ออีกสักแป๊บนึงนะคะค่ะต่อไปก็ใส่ลูกเหลียงนะคะเป็นลูกเหลียงสดอุ๊ยตายแล้วดูแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะนี่ใส่ขมิ้นผงเราก็เอาจากทางใต้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องซาก็จะมีพวกเม็ดผักชียี่หร่าแล้วก็มาคั่วจนหอมแล้วก็มาปั่นค่ะน้ำตาลปิ๊บน้อยนึงใช่ค่ะกับข้าวใต้จะไม่เน้นหวานนะโทนเนาะถ้าหวานก็กุ้งหวานไปเลยเนาะน้ำปลาน้ำปลานิดนึงนะคะก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงใบมะกรูดว้ายหอมมากเลยเธอตายกะทิจะเข้มข้นมากน่ากินเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะปิดเตาตายแล้วกิ๊บจ้ะกลิ่นมันตายแล้วมันหอมมากเลยนะเธอใบมะกรูดใบมะกรูดซอยแล้วก็เป็ดชีฟ้าแดงมันก็ดูน่ารับประทานขึ้นมาทันทีเลยนะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงกะทิหมูเครื่องซาลูกเหลียงค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่มาให้เคล็ดลับนะครับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะคะและยังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะคะรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเมนูของนานากับเชฟประจวบวันนี้นะคะจะเป็นเมนูเกี๊ยวไส้ชีสทอดกรอบกันค่ะครับเชฟขาไอตัวนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากราวิโอลีหรือเปล่าก็ใช่เลยล่ะเพราะว่าเราเกี๊ยวก็คือราวิโอลีนั่นแหละใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียกเป็นของจีนหรืออาจจะเป็นของยุโรปก็แล้วแต่คือราวิโอลีนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากทำไส้ชีสก่อนได้ค่ะทำไส้ชีสของเราจะเริ่มจากชีสมี2ประเภทวันนี้ที่เชฟใช้มีริคอตต้า3สิริคอตต้าพาร์มิซานแล้วก็มอสซาเรลล่าใช่ไหมคะริคอตต้าใช่ถูกต้องโอเคค่ะก็เอาส่วนที่เรามีเครื่องปรุงอยู่นะฮะริคอตต้ามอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่านะคะและพาร์มิซานค่ะเราก็จะใส่พวกของแห้งลงไปก่อนเพราะว่าจะได้ใส่แล้วมันจะกระจายเวลาเราใส่ของเหลวไปแล้วมันจะได้ไม่เกาะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นพาสลีย์โหระพาและผิวมะนาวขูดค่ะใส่ไข่ทั้งฟองนะคะคนให้เข้ากันนะเราก็จะได้ไส้ชีสจากนั้นเราจะเอาไส้ชีสตัวนี้เนี่ยนะคะใส่ถุงบีบอันนี้เราก็เตรียมถาดที่สะอาดหรือเขียงที่สะอาดไว้นะฮะเอาชีสที่เตรียมไว้นะคะใส่ถุงบีบค่ะเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นOkay. หลังจากที่เรามีไส้เตรียมพร้อมแล้วนะส่วนตัวแป้งอันนี้เราก็ใช้แค่น้ำเป็นตัวประสานให้เขาเกาะติดกันหลังจากที่เราเตรียมแป้งที่พร้อมที่จะทำไส้เราก็อยู่ที่อะไรเหมือนกับของที่เรามีพร้อมนะเราอาจจะไม่มีตัวถุงบีบเราใช้ช้อนตักได้ไหมก็ได้แล้วแต่เรานะอันนี้ก็จะสะดวกได้มากนะแล้วอยู่ว่าเราใส่ได้ค่อนข้างจะเท่าๆกันค่ะบีบไส้ของเราที่เป็นไส้ชีสนะคะลงไปในแผ่นแป้งเกี๊ยวของเราค่ะเชฟครับผมหลังจากที่เราบีบ
แป้งเข้าหากันนะเราก็จะใช้ส้อมตัวเนี้ยก็ทำให้ส้อมทำให้อาหารจานของเราหรือว่าของที่เราทำดูแล้วมันได้อีกมิติหนึ่งซีลเรียบร้อยแล้วครับถ้าอยากให้ชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดง่ายขึ้นเอาไปแช่แข็งก่อนใช่ไหมคะเชฟใช่ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาแป้งตรงนี้ไปแช่แข็งแล้วเอามาดูกันค่ะเอาละค่ะระหว่างรอตัวเกี๊ยวของเราแข็งเนี่ยนะคะเรามาทำตัวซอสที่รับประทานคู่กันดีกว่ามาค่ะเชฟขั้นตอนแรกต้องเริ่มจากการผัดใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยนานาใช้ขวดนี้เลยไม่ว่าจะทอดหรือจะผัดเนี่ยนะคะใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดค่ะกระเทียมนะคะหอมใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะใส่ผงกะหรี่ลงไปค่ะอย่างที่บอกว่าเราทำซอสเนาะซอสของเราเนี่ยก็ต้องมีความข้นค่ะคุณผู้ชมเราเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบหลังจากที่เราผัดแป้งแล้วค่ะเชฟเราก็จะเติมกะทิตามลงไปเลยใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะหลังจากที่เราเติมกะทิลงไปแล้วก็มีความเข้มข้นของตัวแป้งกับตัวน้ำกะทิเราก็จะปรุงรสค่ะวันนี้มีพาร์มิซานชีสป่นนะคะพริกไทยป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะครับดังนั้นเราปิดไฟค่ะปิดไฟนะคะโอเคฮะก็นี่ก็จะเป็นตัวนึงเป็นซอสกะหรี่นะใช้กินกับแป้งเกี๊ยวของเราได้ค่ะครับมาทอดเกี๊ยวกันเอาละค่ะระหว่างรอที่จะคลุกเกล็ดขนมปังเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมันกันก่อนวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นนี่เลยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะสำหรับทอดและผัดนะต่อไปเราก็จะใช้ส่วนเกี๊ยวที่เราทำเสร็จแล้วก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังได้ค่ะอันนี้เกี๊ยวที่แช่แข็งแล้วนะเกล็ดขนมปังของเราแน่นอนวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาของแห้งเนี่ยใส่ลงไปทั้งหมดเลยของแห้งของเราวันนี้นานาช่วยนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นนะคะออริโกโน่ออริโกโน่นะคะแล้วก็เป็นพาสลีย์แห้งพาสลีย์แห้งค่ะแล้วก็พาร์เมซานชีสพาร์เมซานชีสป่นนะคะอีกอ่างผสมหนึ่งของเรานะคะไข่ไก่1ฟองนะคะน้ำเปล่าเพิ่มน้ำนิดหน่อยโอเคหลังจากที่เราตีไข่กับน้ำเพื่อจะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังเราก็จะเอาชีสนี่ใส่ลงไปเลยนะฮะชุบไข่ไก่ผสมน้ำนะคะจากนั้นเอาเกี๊ยวของเราที่ห่อชีสแล้วเนี่ยคลุกลงเกล็ดขนมปังที่เราปรุงรสแล้วเราก็นำลงทอดค่ะสวยมากมากสีทองเลยอ่ะน่าทานมากเลยค่ะตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟเลยค่ะสีสวยงามมากๆเลยก็พอสุกแล้วเหลืองกรอบสวยงามดีด้วยเกล็ดนี้เราจะจัดลงจานอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอนะอาจจะใส่เป็นบาสเกตก็ได้คือตะกร้าเนาะสุดท้ายเราก็ให้เพื่อมันเพิ่มความอร่อยนะใส่พาร์เมซานชีสป่นลงไปด้วยนะคะแย่แล้วน่ากินมากเลยเมนูนี้เนี่ยสามารถแช่แข็งไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาทอดสามารถทำให้คุณได้มีขนมหรือของว่างทานง่ายๆด้วยนะคะจะแน็กใช่เรียกรับย่อยยังไงลองเอาสูตรเกี๊ยวไส้ชีสทอดกรอบของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมเกี๊ยวไส้ชีสทอดกรอบหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้แล้วช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันติดตามชมสักครู่เดียวค่ะ
วันนี้เรามีเมนูที่ทำทานก็ง่ายทำขายก็ดีด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกุ้งหวานเรามาเริ่มทำกุ้งหวานกันเลยค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่กุ้งสดลงไปเคี่ยวต่อจนกระทั่งกุ้งสุกใสปิดไฟค่ะตักกุ้งหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งหวานที่มีสีเงาสวยชวนรับประทานแล้วล่ะค่ะจุดเด่นของเมนูนี้คือเลือกใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและชูสีสันน่ารับประทานกุ้งหวานสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่โดยมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่74บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟลัมเรซินราคาพิเศษ900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดวันนี้อยู่กับกูรูที่เรียกว่าท่านนับเลยนะในประเทศไทยอ่ะคนทำฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดเนี่ย1 2 3อยู่ในนี้หมดเลยใช่นะฮะอาจารย์เมย์ของพวกเรานั่นเองครับยอดถ้าพูดถึงฟรุตเค้กอย่างที่บอกเลยก็จะต้องคิดถึงฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ผู้ที่เนี่ยแหละฮะลงมือทำเองทุกขั้นทุกตอนนะตั้งแต่การคิดค้นสูตรของฟรุตเค้กก้อนแรกก็คือเขาวันนี้เปิดเผยโฉมแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กทุกก้อนก็ออกมาจากมือเขาภูมิใจมากใช่ถามนิดนึงฮะวันนี้เนี่ยเรานำเสนอเลยนะแถบสีขาวคือรสอะไรครับเป็นรสหวานธรรมชาติค่ะข้อดีของตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์เมย์เนี่ยทำตัวออริจินอลที่เป็นแถบสีแดงฟุตเค้กกล่องแดงฟุตเค้กกล่องแดงเสร็จแล้วมีคนถามคำถามก็มาว่าเอ้ยแบบไม่อยากทานน้ำตาลทรายเยอะหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าฟุตเค้กเนี่ยจะฉ่ำจากการใส่น้ำตาลอาจารย์เมย์ก็เลยได้สูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรคือคิดค้นเพิ่มเลยจนได้ฟุตเค้กกล่องขาวมาฟุตเค้กกล่องขาวเป็นหวานธรรมชาติคือใช้น้ำตาลจากอินทผลัมซึ่งน้ำตาลอินทผลัมเนี่ยคุณอยากจะบอกเลยว่าแพงมากๆแต่อาจารย์มีเอามาใช้ที่สำคัญผลไม้ที่ใช้ใช่ก็พรีเมียมพรีเมียมมากกับแอปริคอตทั้งสตรอเบอรี่อินทผลัมนะคือไม่เยอะแต่เน้นคุณภาพแล้วของที่ใช้อ่ะผลไม้ตัวนี้เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้แห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลก็จะลดลง no sugar added ใช่บอกเลยว่าเป็นฟรุตเค้กที่พรีเมียมจริงๆครับอ่ะหลายคนเนี่ยเคยกินนะรสต้นตำรับค่ะโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะมันหวานกำลังดีมันกลมกล่อมอาจารย์เมย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยรสชาติของหวานธรรมชาติจะแตกต่างจากฟุตเค้กรสหวานรสต้นตำรับยังไงบ้างจริงๆสมมุติเรามาเช็ค
พูดถึง sugar content ตัวนี้น้ำตาลจะน้อยครับค่ะเพราะมันใช้น้ำตาลอินทผาลัมเป็นก็น้ำผึ้งแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บมีกลิ่นก็คือจะหอมใช่หอมหอมอินทผาลัมแล้วผลไม้นี่ด้วยความที่มีสตรอเบอรี่มีเปรี้ยวๆนะมีแอปริคอตมันจะได้กลิ่นแล้วก็ความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นนะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะฟรุตกามีน่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆตรงที่เป็นผลไม้ผลไม้พรีเมียมค่ะผลไม้พรีเมียมผลไม้อบแห้งได้ความหวานจากอินทผลัมน้ำตาลอินทผลัมและน้ำผึ้งผลไม้ที่ใส่ก็สตรอเบอรี่อบแห้งแอปริคอตแพงมาก2 อย่างนี้พูดเลยแต่มันอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมกัดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีมิติจริงๆที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นจากทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็มีเปรี้ยวๆด้วยที่สำคัญไม่มีน้ำตาลทรายใช่นะกินแล้วรู้สึกเฮ้ยดีต่อสุขภาพนะนะครับคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะคือหั่นเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผลไม้หนุ่มล้วนๆหาเนื้อเค้กไม่เจอผมมีคำถามอันนี้ขอถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านหรือทุกๆคนที่เคยสั่งฟูดเค้กนะอาจารย์เมย์ใส่แป้งไหมครับใส่ค่ะ หลายคนน่ะเขาจะคอมเมนต์บอกฟูดเค้กไม่เจอเนื้อเค้กเลยค่ะเจอแต่เนื้อผลไม้ขอบคุณมากค่ะทำไมเราต้องใส่ผลไม้เยอะขนาดนั้นหรือยังไงคือจริงๆอ่ะฟูดเค้กอ่ะต้องมีแต่ผลไม้ไม่ใช่แป้งดังก็เมื่อไหร่เรามีผลไม้เยอะเค้กจะฉ่ำอ๋อนี่คือเป็นที่มาที่ไปแล้วเป็นเคล็ดลับเลยนะแต่เวลาคุณซื้อไปเนี่ยเวลาคุณทานฟรุตเค้กปกติด้วยความที่เขามีรสชาติที่เข้มข้นอย่าทานชิ้นใหญ่ทานชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้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 นนำเข้าช่องแข็งถึงเวลาจริงๆก็เอาออกมาอุ่นแป๊บเดียวเองจะทานกับเครื่องดื่มร้อนๆพวกชาหรือกาแฟหรือจะทานกับไอศครีมทานกับอะไรก็อร่อยมากเป็นขนมหวานปิดมือที่แฮปปี้สุดๆโอ้เรียกได้ว่าซื้อก้อนนี้ไปก้อนนึงนี่หลากหลายและได้ยาวเลยฟูดเค้กรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลใส่เลยนะครับใช้ความหวานจากน้ำตาลอินทผลัมและก็น้ำผึ้งนะครับแถบสีขาวแบบนี้พรีเมียมสุดๆนะครับราคาเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจะสั่งซื้อสั่งยังไงบ้างครับ02-682-7644หรือ092-265-8968ค่ะนะครับทวนกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งว่าสั่งซื้อฟูดเค้กรสหวานธรรมชาติกล่องสีขาวแบบนี้ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสั่งได้เลยนะครับค่ะหรือทักไลน์หรือ Facebook นะคะแอบยิ่งสั่งฟูดจ้าคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่รับรองค่ะว่าแขกรับเชิญรอบหน้าเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ช่วงแรกของเราเชฟประจวบนิรังสรรค์กูรูของนานาเนี่ยนะคะจะมาสาธิตการทำแพนเค้กกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆที่สำคัญน่าทานมากๆกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับ1 นักเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมรบกวนคุณเมย์แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อเมย์นะคะปัจจุบันเปิดโรงปักค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดร้านขายเบเกอรี่ออนไลน์แล้วนะคะ